ครับเรามาจัดการหน้าจอทุกคนให้เหมือนกันครับตามผมมาครับไปที่วิวครับไปที่วิวข้างหลังมองเห็นไหมครับข้างหลังมองเห็นไหมไปที่วิวนะพอไปที่วิวคลิกไปที่วิวครับแล้วคลิกไปที่ไหนครับทูลบาร์นะครับคลิกไปที่วิวแล้วคลิกไปที่ทูลบาร์นะครับพอท่านคลิกไปที่วิวนะครับทวนรอบนะครับไปที่วิวแล้วอันบนเลยครับติดกับวิวเลยคลิกไปที่ทูลบาร์พอคลิกไปที่ทูลบาร์ครับมันจะมีหน้าต่างทูลบาร์เกิดขึ้นแล้วหน้าต่างทูลบาร์จะมี2แท็บใช่ไหมครับคลิกไปที่แท็บขวาก่อนครับแท็บขวาแท็บที่ชื่อว่าออปชันก่อนพอท่านคลิกไปแท็บขวาแท็บที่ชื่อออปชันมี2เครื่องมือครับคือมี2ปุ่มครับลองปุ่มล่างครับลากไอคอนให้ลองติ๊กเข้ากับติ๊กออกสลับกันสิครับว่าท่านชอบแบบไหนนะชอบแบบไหนก็คืออยากมันปุ่มใหญ่หรือปุ่มเล็กนะครับเหตุที่ต้องให้ท่านเลือกตรงนี้ก่อนเพราะบางท่านเนี่ยความละเอียดจอนะครับมันน้อยพอความละเอียดจอน้อยปุ่มมันจะใหญ่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ติ๊กออกซะแต่บางท่านความละเอียดจอเยอะเราก็ติ๊กไว้ครับเพื่อให้ปุ่มมันดูใหญ่หน่อยนะครับเพราะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนี่ให้เลือกก่อนต่อไปครับกลับมาที่แท็บทูลบาร์แล้วติ๊กตามผมเลยที่แท็บทูลบาร์ครับไล่ติ๊กออกให้หมดก่อนครับอันที่มีอยู่ไล่ติ๊กออกให้หมดเหลืออันแรกที่ท่านต้องติ๊กไว้ก็คืออันที่เป็นเครื่องมือลากทูลเซตครับเหนือลากทูลเซตครับไล่ติ๊กออกให้หมดนะครับเหนือลากทูลเซตไล่ติ๊กออกให้หมดครับเหนือลากทูลเซตไล่ติ๊กออกให้หมดนะครับแล้วอะไรครับอันต่อไปนะครับล่างจากลากทูลเซตนะครับเลเยอร์ครับไล่ติ๊กตามผมเลยนะครับเหนือลากทูลเซตเอาออกให้หมด1ที่ท่านจะติ๊กไว้อันสเต็ปที่1อันที่1ก็คือลากทูลเซตนะครับเป็นเครื่องมือที่1เครื่องมือที่2ครับเลเยอร์นะครับเป็นเครื่องมือที่2เอาต่อไปครับลากทูลเซตเลเยอร์นะครับเอาต่อไปครับเครื่องมือที่3ครับผมอยากได้เครื่องมือนี้ครับอยู่ล่างขึ้นมาอีกประมาณ 3-4 ลำดับนะเมชเมนต์ครับนะเพราะนั้นอยากท่านติ๊กเครื่องมือตามผมนะครับ1 2 3นะไม่ต้องติ๊กเยอะกว่านี้นะครับอันนี้ไม่ต้องจดด้วยนะครับเรียนรู้ไปนะครับไม่จำเป็นต้องจดนะแล้วเครื่องมือสุดท้ายครับอยู่อันที่2จากล่างครับวิวนั้นผมอยากท่านติ๊กแค่4เครื่องมือเครื่องมืออื่นค่อยเรียกนะครับไม่จำเป็นต้องติ๊กตอนนี้นะครับนะครับทำไมครับผมมีเหตุผลครับตัวอีกรอบนะครับผมตัวอีกรอบหนึ่งนะครับให้ท่านไปที่วิวครับแล้วไปที่ทูลบาร์อยู่ติดกันนะพอคลิกที่วิวมันจะมีทูลบาร์ขึ้นมาให้ท่านติ๊กเลือกตามผมครับที่แท็บทูลบาร์1เครื่องมือแรกนะครับเราจะติ๊กลากทูลเซตเครื่องมือที่2เราจะติ๊กเลเยอร์เครื่องมือที่3เมชเมนต์ครับเครื่องมือที่4ครับวิวแล้วให้ท่านกด close ออกมาครับนะจอเราก็จะเริ่มทําไมครับสาขึ้นเลยนะนะครับเหตุที่ท่านนะครับไล่สิ่งที่ไม่ต้องการออกไปซะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราใช้โน้ตบุ๊กปัจจุบันนะครับยกเว้นว่าเรากลับไปที่บ้านแล้วทำไมครับจอเราใหญ่จอเรา20กว่านิ้วจะใส่เครื่องมืออะไรก็ใส่ไปนะโอเคนะครับแล้วทีนี้ครับนี่คือเครื่องมือลักทูเซตหรือเครื่องมือชุดใหญ่ลองสังเกตที่ด้านบนของมันครับมีแถบไข่ปลาอยู่แล้วลองเอามาวางสิครับมีแถบไข่ปลาอยู่แล้วลองเอามาวางนะลองมาวางนะครับพอท่านลองเอามาวางนะครับมันจะกลายเป็นลูกศรเลยครับ4ทิศนะครับกดค้างไว้ครับแล้วลากออกมาลองดูสิครับกดค้างไว้ครับคลิกค้างซ้ายค้างไว้แล้วลากออกมาได้มั้ยครับลากได้พอลากได้ให้ปล่อยเมาส์สิครับแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไอ้แถบสีเข้มๆข้างบนมันนะครับมันจะกลับไปตำแหน่งเดิมใช่มั้ยครับมันอยากย้ายมันกดเมาส์ค้างไว้ลากออกมาดับเบิ้ลคลิกครับมันจะกลับไปท่านก็จะเห็นว่าเครื่องมือมันสามารถย้ายตำแหน่งได้เพราะนั้นท่านช่วยย้ายเลเยอร์ครับไว้หน้าสุดครับแต่อยู่ข้างบนครับลากทูลเซตอยู่ซ้ายนะครับเลเยอร์อยู่ข้างบนหลังจากนั้นหลังจากเลเยอร์ครับมีเครื่องมือวิวหาเจอสิครับที่เป็นรูปบ้านนะครับที่เป็นรูปบ้านรูปด้านหน้าด้านข้างด้านหลังลากมาต่อจากเลเยอร์สิครับกดที่ไข่ปลาของมันลากมานะครับลากมาต่อจากเลเยอร์ไว้แล้ว
บางคนครับจะเหมือนของผมเมชชูเมนต์อยู่ด้านล่างเป็นไหมครับกดที่หน้าเมชชูเมนต์ครับกดข้างขวายกออกมาครับแล้วมาต่อจากอะไรครับเครื่องมือวิวครับเมชชูเมนต์เป็นเครื่องมือวัดเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าระยะที่เราลากมันเท่าไหร่หรือโปรแกรมให้เราคีย์ค่าอะไรลงไปเราจะได้เห็นนะครับหรือเราคีย์ไปแล้วเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราจะได้เห็นไม่งั้นจะเกิดภาวะว่าท่านต้องการคีย์ตัวหนังสือแต่คีย์บอร์ดของท่านมันมีไม่มีคีย์บอร์ดตัวเลขแยกใช่ไหมครับขอโทษท่านอยากคีย์คีย์บอร์ดเป็นตัวเลขแล้วมันไม่มีตัวเลขแยกท่านก็เลยทำไมครับท่านก็เลยคีย์ไปโดยที่เป็นภาษาไทยมั่งอะไรมั่งมันก็เลยไม่รับค่านะโอเคครับต่อมาครับขวามือเหมือนของผมไหมครับเหมือนไหมลกๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเต็มไม่หมดนะครับเราจะจัดการกับมันใหม่เราไม่ต้องการอย่างนี้ครับตอนนี้ผมทวนอีกรอบครับเรามีลากทูลเซตอยู่ซ้ายมือและเรามีอะไรครับวิวไอ้นี่เลเยอร์นะคลิกลงไปที่เลเยอร์สิครับมันมีแค่เลเยอร์0เราไว้จัดการเลเยอร์ครับเลเยอร์ต่อไปครับวิวไว้จัดการมุมมองแล้วก็เมชเมนต์ไว้จัดการการวัดนะครับวัดเราจะได้รู้เรากรอกอะไรต่อไปผมจะพาท่านจัดการไอ้ถาดขวาบนไว้ขวามือครับสังเกตสิครับเราเวลาเราใช้งานเนี่ยครับเนี่ย default tray เนี่ยเราต้องเสียเวลามาเปิดปิดเสียเวลาดังนั้นเราจะจัดการมันให้ดีกว่านี้นะครับตามผมมาครับไปที่ Windows คลิกไปที่ Windows ครับที่ Windows ครับไปที่ Manage Tray คลิกไปที่ Manage Tray ครับWindows ครับคลิกไปที่ Manage Tray ที่ Windows คลิกไปที่ Manage Tray นะครับที่ Windows พอเราคลิกไปที่ Manage Tray ให้เราคลิกไปที่ Default Tray ครับให้เราคลิกไปที่ Default Tray นะพอเราคลิกไปที่ Default Tray นะครับทำตามผมครับเราจะเปลี่ยนชื่อ Default Tray ครับให้เป็น1 info มาครับเราจะเปลี่ยนชื่อ Default Tray นะครับทวนอีกรอบนะครับที่ Windows ไปที่ Manage Trayแล้วไอ้คลิกที่ default tray ครับแล้วสังเกตมันติ๊กอยู่ทุกอันไหมครับติ๊กอยู่ทุกอันเปลี่ยนชื่อมันซะก่อนไปที่ rename ครับคลิกที่ default tray แล้วเปลี่ยนคลิกไปที่ rename ครับคลิกไปที่ rename ที่ rename ครับให้ท่านตั้งชื่อเป็นอะไรครับ1 info ครับ1 info window ไปที่ default tray ตั้งชื่ออะไรครับ1 info แล้วกด rename ครับปรากฏว่าจาก default tray กลายไปเลยนะครับตอนนี้1 info แล้วติ๊กตามผมครับให้ติ๊กไว้เฉพาะ entity info ครับที่เหลือติ๊กออกให้หมดเลยครับอันนี้ออกหมดเลยด้านล่างครับนะผมก็จะติ๊กออกหมดครับนะครับผมดูอีกรอบครับ window ผมไปที่ manage tray แล้วเมื่อกี้ผมเปลี่ยนชื่อ default tray เป็น1 info แล้วผมไล่ติ๊กออกให้หมดครับผมเหลือเฉพาะอะไรครับช่องเดียว entity info อย่างอื่นออกครับนะพอท่านติ๊กออกโปรดสังเกตครับนะแล้วกด close สิครับโปรดสังเกตด้านขวามือของเรามีชื่อว่าอะไรครับ1 อะไรครับ info แล้วอย่างอื่นหายไหมครับหายหมดแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างเพิ่มเราจะสร้างเท่าที่เราอยากได้นะนะครับไปที่นี่ครับเหมือนเดิม Windows Manage Tray เหมือนเดิมครับแล้วตอนนี้มันเหลือแค่1 info แล้วมันติ๊กอะไรไว้อย่างเดียวครับ entity info นะเอาอันที่2ครับสเต็ปที่2อันที่2ครับสร้างขึ้นมาครับ new กดที่ new กดที่ new ครับพอท่านกดที่ new ตั้งชื่อสิครับ2 layer ครับ2 layer นะครับ2 layer นะทันไหมครับเดี๋ยวใครที่แรกๆติดๆกัดๆเดี๋ยวยกมือนะเดี๋ยวให้น้องหยกเข้าไปช่วยดูให้นะครับนะ2 layer นะครับ2 layer แล้วกดอะไรครับกด add ลืมครับขอโทษ layer ให้ติ๊กอันนี้ก่อนครับติ๊กหน้า layer ก่อน2 layer แล้วให้ท่านติ๊ก dialog ของ layer ครับติ๊กถาดเครื่องมือหรือได้หลอกของเลเยอร์ไว้ครับ2ขีดเลเยอร์ครับแล้วกดแอดครับสร้างถาดที่3ครับตอนนี้เรามี2ถาดแล้วนะครับถาดแรก info ติ๊ก entity info ถาดที่2นะครับต
ติ๊กอะไรครับเลเยอร์ฐานที่3ครับนิวแล้วฐานที่3ตั้งชื่อว่า3ขีดแมทครับแมทมาจากแมทเทเรียลครับติ๊กหน้าแมทเทเรียลครับบรรทัดที่2ใต้ entity info แมทครับติ๊กแมทเทเรียลครับอ้าวแล้วอย่าลืมกดอะไรครับแอดยังไม่หมดนะครับตั้งสัก5ถาด1 info ครับไว้ดูข้อมูลติ๊ก entity info 2 layer ติ๊ก layer ครับไว้ดูชั้นเลเยอร์3 material ครับไว้ดูวัสดุผิวครับอ้าวต่อไปครับกด new 4ครับ4ขีด material layer อ้าว4ขีดเดี๋ยวแป๊บนึงครับนึกก่อน material layer material นะครับอ้าวอันที่4นะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเอาอะไรไปตั้งราคาครับลืมแล้วอันที่4ขอเป็นคอมโพเนนต์ครับลืม4ขีดคอมครับ COM นี้ที่ผมตั้งเนี่ยเอาไปตั้งราคาหมดนะเอาไว้ว่าคิดราคาครับก็เลยจำเป็นต้องใส่ไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์ครับกด add แล้วอันที่5ครับอันสุดท้ายครับตัดถาดที่5 5ขีด out ครับ OUT ติ๊กล่างสุดครับ outliner นะครับ5 outติ๊กล่างสุดครับ Outliner ไว้บริหารจัดการข้อมูลนะครับแล้วกด Add ครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมทวนอีกรอบนึงนะครับ1 Info ติ๊กอะไรครับ Entity Info 2 Layer ติ๊กอะไรครับ Layer 3 Mat ติ๊ก Material วัสดุผิว4 Component ครับติ๊ก Component นะครับอะไรเป็นชิ้นเป็นชิ้นโต๊ะเก้าอี้นะครับรถยนต์นะครับประตูหน้าต่าง5เอาครับติ๊กเอาไลเนอร์โอเคครับแล้วเรากด close ออกไปตอนนี้โปรดสังเกตครับที่ขวามือของท่านแทนที่มันจะเรียงอย่างนี้มันจะกลายเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นแถบไหมแถบเป็นแถบคลิกที่1สิครับ info เราเห็นอะไรครับ no อะไรครับ no selection ไหมครับให้ลองคลิกที่คนสิครับคลิกที่ info มันจะขึ้นว่า no selection เรายังไม่ได้เลือกอะไรเลยคลิกที่คนสิครับมันจะขึ้นว่าอะไรครับ component 1 in model แล้วมันจะมีอะไรครับบอกว่าเป็นเลเยอร์อะไรครับ0แล้วมีชื่อด้วย Lisanne ก็คืออะไรครับชื่อคนนั่นเองชื่อน้องผู้หญิงคนนี้นั่นเองนะครับ Lisanne ติ๊กไปที่ฐานที่2สิครับเลเยอร์เจออะไรบ้างครับเจอเลเยอร์แล้วมีเลเยอร์อะไรบ้างครับมีเลเยอร์ตอนนี้เลเยอร์เดียวคือเลเยอร์อะไรครับเลเยอร์0นะเลเยอร์0สำคัญนะครับโปรแกรมสร้างให้เราดังนั้นเวลาท่านจะสร้างอะไรสร้างไว้บนเลเยอร์0ก่อนนะครับลองกดบวกสิครับกดบวกสิแล้วท่านเห็นไหมมันไม่มีเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาลองพิมพ์ A แล้วก็ Enter สิครับผมพิมพ์ A แล้วก็ Enter สิครับเราก็สามารถสร้างเลเยอร์ใหม่ได้นะเป็นเลเยอร์ A ลองกดบวกเพิ่มสิครับแล้วตั้งชื่อว่า B ก็ Enter เราก็จะมีเลเยอร์ใหม่ชื่ออะไรครับLayer B ขออีกสักอันสิครับกดบวก C แล้วก็ Enter เราจะมี Layer ใหม่ชื่อ Layer อะไรครับ C นี่ไว้จัดการบริหารจัดการ Layer นะคร่าวๆครับเรื่อง Layer สีดำๆอยู่หน้า Layer ไหน Layer นั้นคือ Layer ปัจจุบันครับหรือ Current Layer ส่วน Layer 0เป็น Layer สำคัญแล้วเป็น Layer ของระบบนะครับมันชื่อว่า Default Layer นะหรือว่า Layer เริ่มต้นนะครับลองคลิกที่คำว่า name สิครับคลิกแล้วก็คลิกซ้ำโปรดสังเกตครับการเรียง A B C มันจะสลับให้เราจาก A ไปหา C จากแล้วก็สลับจาก C ไปหา A นะครับแต่ layer 0ถูกเรียงด้วยไหมครับไม่ถูกเรียงนะเพราะฉะนั้นมันเป็น layer สำคัญนะทีนี้ลองคลิกสีดำหน้า layer A สิครับสังเกตอะไรไหม layer A กลายเป็น layer ปัจจุบันอย่าทำให้ไว้ตรงนี้เสมอครับนะอย่าทำอย่างนี้เพราะบางครั้งท่านทำแล้วท่านลืมย้ายกลับไปเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่เลเยอร์0นี่แหละครับย้ำให้ใครเริ่มต้นก่อนเอาไว้เลเยอร์0ก่อนเสมอเราย้ายที่หลังได้ย้ายวัตถุได้ครับให้ไปอยู่เลเยอร์อื่นได้แต่ถ้าท่านสร้างบนเลเยอร์ C แล้วท่านย้ายวัตถุไปเลเยอร์อื่นมันจะเพี้ยนครับนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้
สร้างวัตถุบนเลเยอร์0เสมอเอาทีนี้ครับเรารู้แล้วเลเยอร์ลบเลเยอร์สิครับทำไงลองคลิกไปที่เลเยอร์ C ครับแต่ไม่ใช่คลิกด้านหน้าครับเอาเมาส์มาคลิกตรงกลางๆมันนะครับคลิกไปที่เลเยอร์ C แล้วกดปุ่มลบสิครับข้างบนนะครับลบได้ไหมครับลบได้เดี๋ยวเรื่องเลเยอร์ค่อยว่ากัน visible ก็คือการโชว์หรือไม่โชว์เลเยอร์เลเยอร์ใน layout ในสกรีนอัพครับเลเยอร์ในสกรีนอัพไม่เป็นลักษณะของขนมชั้นไม่เป็นลักษณะของขนมชั้นก็คือไม่ใช่เลเยอร์อยู่บนแล้วจะทับเลเยอร์อยู่ล่างมันจะรวมอยู่กันครับเหมือนเรานั่งกันอยู่สมมติว่าเราอยู่เลเยอร์ไหนแล้วพอเราปิดเลเยอร์นั้นเหมือนเราหายตัวไปเข้าใจไหมครับวันนั้นมันจะไม่มองว่าใครอยู่บนเห็นก่อนใครอยู่ล่างมองไม่เห็นถูกครับไม่ใช่นะครับนะแต่ถ้าในเลเยอร์ซึ่งเราจะเรียนวันสุดท้ายนั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนกันลงชั้นแต่อันนี้เหมือนนั่งรวมกันครับเพียงแต่ว่าใครอยู่เลเยอร์ไหนถ้าถูกปิดมันจะทำไงครับหายตัวไปเพราะนั้นเวลาปิดก็ทำไงครับกดที่ไหนกดที่ปุ่มลูกศรนั่นเองมันก็จะปิดหายไปตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้สร้างเลเยอร์อะไรนะครับสีด้านหลังคือสีประจำเลเยอร์นะครับสีประจำเลเยอร์จะไม่ทำงานครับจนกว่าเราจะไปสั่งมันเราคลิกตามผมครับคลิกไปที่ปุ่มนี้สิครับคลิกไปที่ปุ่มดีเทลปุ่มนี้ชื่อปุ่มดีเทลครับคลิกไปที่ปุ่มดีเทลแล้วมองเห็นไหมครับ color by layer มองเห็นไหมถ้าท่านมองเห็น color by layer นะครับคลิกลงไปสิครับ color by layer แล้วโปรดสังเกตคนหรือลิซันเน่จะกลายเป็นสีส้มลองดูครับคลิกไปที่ปุ่มดีเทลแล้วคลิกไปที่ color by layer ลองดูสิครับกลายเป็นสีส้มไหมเพราะตอนนี้เราเปิดใช้สีของเลเยอร์นั่นเองคลิกกลับไปครับคลิกไปที่ดีเทลแล้วเอา color by layer ออกก็จะกลับเป็นสีอะไรครับสีธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับพอเข้าใจเลเยอร์คร่าวๆก่อนคลิกไปที่ material สิครับด้านล่างไปที่ฐาน material ครับคลิกไปที่ material นะที่ material นะครับพอคลิกไปที่ material ปุ่มที่เราต้องไปคลิกก็คือปุ่มรูปบ้านครับการคลิกที่ปุ่มรูปบ้านหมายความว่าเราจะดูว่าในโมเดลของเราปัจจุบันนะครับมี material อะไรบ้างคลิกไปสิครับคลิกไปแล้วเห็นไหมครับเรามีสี material หรือวัสดุผิวเต็มไปหมดครับเยอะมากเหมือนของผมไหมเหมือนไหมครับนี่เป็นสีของลิซันเน่ถ้าโดยปกติการทำงานให้สวยอย่างเดียวเราไม่สนใจครับว่าจะมีสีอะไรบ้างแต่สำหรับการเอาไปคิดราคาแบบเราสนใจครับเราไม่ต้องการข้อมูลมั่วๆทุกอย่างเราต้องคุมได้เอามาวางนิ่งๆที่สีสักอันเลยครับแล้วท่านจะเห็นว่ามันชื่ออะไรครับนำหน้าด้วยอะไรครับลิซันเน่เป็นการบอกว่านี่เป็นสีของลิซันเน่ถ้าเราอยากลบสีของลิซันเน่ออกในคราวเดียวกันคลิกไปที่รูปบ้านนะครับวนอีกรอบไปที่ material นะไปที่ material แล้วคลิกไปที่รูปบ้านนะครับแล้วทำตามผมครับคลิกไปที่นี่คลิกไปที่ปุ่ม detail แล้วกด delete ครับลองกดดูสีลิซันเน่จะหายไปหมดเลยหายไหมครับนี่เป็นการทำงานสไตล์ของเราสไตล์ต้องคุมทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นผมจะสอนท่านสไตล์ศาสนานะไม่ใช่ว่าไปเคร่งถืออะไรครับก็คือทำงานอย่างตื่นรู้ว่าตัวเองกำลังเขียนอะไรลงไปทำอะไรลงไปคุมทุกอย่างได้นะนี่เป็นสไตล์แบบไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะเอาไว้คิดราคาแล้วกันจะเรียกมืออาชีพก็ไม่ได้นะทีนี้ผมมีรุ่นที่หลายท่านนะเป็นสถาปนิกหรือคนที่ทำงานเก่งๆนะครับเอาแบบเขามาเปิดดูก็วิจารณ์ได้ว่ามั่วไปหมดแต่เราจะไม่ทำงั้นทุกอย่างเราต้องคุมไม่ได้นะครับว่าเราทำอะไรวันสังเกตไหมตอนนี้ลิซันเน่สีอะไรครับสีขาวสีไม่มีสีครับคลิกไปที่รูปบ้านตอนนี้ปรากฏว่าไม่มีสีสักสีหนึ่งในโมเดลของเราอันนี้ให้ท่านเข้าใจก่อนต่อไปครับคลิกไปที่คอมโพเนนต์สิครับคลิกไปที่ฐานคอมโพเนนต์เราจะเจอคอมโพเนนต์อันหนึ่งชื่ออะไรครับเรายังไม่เห็นครับจนกว่าจะคลิกไปที่รูปบ้านครับรูปบ้านก็คือจะดูในโมเดลเรานั่นเองคลิกไปที่รูปบ้านครับเรามีอะไรครับคอมโพเนนต์อันหนึ่งชื่ออะไรครับลิซันเน่ตอนนี้ผมอยากให้ท่านคลิกไปที่ตัวของลิซันเน่ในโมเดลครับคลิกลงไปแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ดสิครับกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดลิซันเน่หายไปไหมครับแล้วตรงนี้หายไหมไม่หายไปด้วยไม่ได้หายไปด้วยครับ
คลิกที่ที่ซันนี่ที่อยู่ในตัวของคอมโพเนนต์ของเราสิครับคลิกลงไปผมคลิกลงไปท่านขยับเมาส์เข้ามาข้างในสิครับลิซันนี่ติดปลายเมาส์มาไหมติดไหมครับแล้วคลิกวางคลิกใหม่ครับขยับเข้ามาแล้วคลิกวางคลิกใหม่ขยับเข้ามาแล้วคลิกวางแสดงว่าเราวางลิซันนี่หรือคอมโพเนนต์ของเราได้หลายครั้งไหมครับอีกครั้งก็ได้และแม้ว่ามันจะหายไปจากโมเดลของเราแล้วแต่เรายังเรียกกลับมาได้ไหมครับโดยการคลิกไปที่ตัวของอะไรครับคอมโพเนนต์แล้วเราคลิกไปที่รูปบ้านเราจะมีคอมโพเนนต์ของเราคลิกออกมาเห็นไหมครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านกลับไปที่อินโฟสิครับถ้าท่านมีลิสเน่อยู่3คนเนี่ยครับกลับไปที่อินโฟสิครับแล้วโปรดสังเกตถ้าเราคลิกไปที่อะไรครับลิสเน่สักคนหนึ่งมันจะขึ้นว่ามีกี่อันครับในโมเดล3ในโมเดลนะเห็นไหมครับนี่ผมถึงบอกว่าเราทำงานสไตล์ตื่นรู้นะอันสุดท้ายครับช่วยคลิกไปที่ Outliner หน่อยครับอันสุดท้ายนะผมขอกระจับของผมหน่อยขอกระจับของผมไม่ลอยนะคลิกไปที่ Outliner สิครับแล้วท่านจะเห็นครับคลิกไปที่ Outliner ครับเห็นอะไรไหมครับมันจะมี Listener อยู่กี่ตัวครับ3ท่านคลิกที่นี่สิครับแล้วดูว่าในโมเดลถูกเลือกด้วยไหมลองคลิกสลับครับหรือลองคลิกในโมเดลตรงนี้ถูกเลือกด้วยไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กับตรงนี้เป็นข้อมูลเดียวกันแต่ตรงนี้เป็นข้อมูลในลักษณะกราฟิกตรงนี้เป็นข้อมูลในลักษณะอะไรครับเป็นลักษณะตัวหนังสือนั่นเองนะท่านลองคลิกที่ลิสเน่ครับสักตัวหนึ่งแล้วกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดแล้วโปรดสังเกตว่าที่ outliner หายไปไหมโปรดสังเกตครับหายไหมครับหายไหมตอนนี้ลบที่ outliner บ้างคลิกขวาที่ outliner สิครับที่ลิสเน่สักตัวหนึ่งแล้วกดปุ่ม erase ครับแล้วสังเกตว่าในโมเดลหายไหมครับสังเกตคร่าวๆก่อนหายไหมครับหายเห็นไหมคร่าวๆเบื้องต้นก็คือOutliner ครับข้อมูลที่เราเห็นตรงนี้กับตรงนี้เป็นข้อมูลเดียวกันไหมครับเป็นข้อมูลเดียวกันนะโอเคนะครับเมื่อกี้เรามีอะไรครับเรามีตัวของถาดพอเข้าใจก็ภาพเลยนะครับทีนี้ครับผมจะอธิบายท่านให้เห็นภาพนะถ้าไม่เห็นภาพเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวท่านจะไม่รู้แล้วเราจะสร้างทำไมนะครับไอ้พวกนี้ครับอินโฟจำได้ไหมครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรนะครับเลเยอร์ครับเอาไว้บริหารจัดการเลเยอร์นะครับแมทเทียลเอาไว้จัดการวัสดุผิวคอมโพเนนต์เอาไว้จัดการวัตถุที่เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับแล้วเอาไลเนอร์ก็เอาไว้บริหารจัดการข้อมูลของเรานั่นเองนะครับนะทีนี้ครับลองเปิดไฟล์ครับลองเปิดไฟล์ตามผมนะตามผมมาเลยครับไปที่ไฟล์แล้วก็กด open ครับไฟล์แล้วกด open นะที่ไฟล์แล้วก็ open ให้ท่านไปที่เวิร์กช็อปของเราครับเก็บเวิร์กช็อปไว้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับผมให้ท่านเก็บไว้ที่หน้าจอท่านก็ไปที่ desktop นะพอไปที่ desktop นะครับให้ท่านไปที่ไหนครับ scan up นะไปที่ scan up ครับไปที่ desktop แล้วไปที่ scan up ดับเบิ้ลคลิกไปที่ scan up ครับนะครับของเราแล้วไปที่เวิร์กช็อปของเราครับไปที่เวิร์กช็อปของเรานะดับเบิ้ลคลิกไปที่เวิร์กช็อปของเราครับแล้วท่านหาไฟล์นี้ครับไฟล์ที่ชื่อว่า building ex ครับผมทวนอีกรอบนะไปที่ไฟล์ครับ open นะครับที่ไฟล์ open ไปที่ workshop ของเราครับมันจะเก็บอยู่ในแฟ้มสแกนนิ่งของเรานั่นเองนะครับเก็บอยู่ที่แฟ้มสแกนนิ่งของเราแต่พอคลิกเข้าไปแล้วไปที่ workshop ครับหาไฟล์ที่ชื่อ building ex ครับแต่พอคลิกเปิดไฟล์ building ex ครับแล้วมันถามว่าเซฟของเก่าไหมไม่ต้องเซฟครับมาไหมครับเป็นไฟล์อาคารแบบนี้นะเปิดได้ไหมครับมีใครไม่ได้ไหมได้ทุกท่านนะพอได้ทุกท่านครับตอนนี้ครับท่านสังเกตสิครับกดไปที่อินโฟสิครับแล้วลองคลิกไปที่จันทันสักอันหนึ่งก่อนนะครับไม่เป็นไรลองคลิกไปก่อนที่จันทันสักอันหนึ่งก่อนครับปรากฏว่ามันขึ้นว่าเป็นอะไรครับSolid Groupนะท่านลองคลิกไปที่เลเยอร์สิครับแล้วมีเลเยอร์เยอะแยะไปหมดไหมครับเยอะไหมเยอะเห็นไหมเราจะทำงานในลักษณะนี้อันไหนเป็นเลเยอร์อะไรเราก็จะทำไงครับจัดการมันได้ตอนนี้ง่ายๆสิครับ
ท่านช่วยเปิดหน้าเลเยอร์ขึ้นมาฐานเลเยอร์ขึ้นมาแล้วท่านกดไปที่ฐานล่างครับคลิกไปที่ฐานล่างแบบผมเนี่ยคลิกไปที่ฐานล่างนะครับแล้วก็จะเมาส์ลงมาด้านล่างล่างสุดกดชิปค้างไว้ครับแล้วคลิกไปที่หลังคาตอนนี้มันเลือกทุกเลเยอร์ไหมครับยกเว้นเลเยอร์อะไรเลเยอร์ศูนย์ผมทวนอีกรอบนะครับผมคลิกที่ว่างๆด้านล่างผมทวนอีกรอบหนึ่งไปที่ฐานเลเยอร์แล้วท่านคลิกไปที่ฐานเลเยอร์ฐานล่างครับแล้วก็จะเมาส์ลงมาด้านล่างกดชิปค้างไว้ครับปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดครับปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดแล้วกดหลังคาครับกดชิปค้างไว้ตอนนี้ทุกเลเยอร์ถูกเลือกไหมครับยกเว้นเลเยอร์อะไรครับศูนย์เราไม่ยุ่งกับมันท่านไปติ๊กเครื่องหมายบวกออกสิครับและโปรดสังเกตว่าชิ้นงานเราหายไปอย่างหน้าจอไหมครับหายคลิกกลับมามันกลับมาไหมครับนี่พอเข้าใจนะครับเราจัดการเลเยอร์ได้ยังไงนะครับลองสิครับท่านช่วยปิดทุกเลเยอร์สิครับแล้วลองเปิดกลับมาทีละเลเยอร์ท่านก็จะสังเกตว่าเราก็จะสามารถทำไมครับเปิดปิดเลเยอร์ได้ตามที่เราต้องการตอนนี้ผมปิดไปทุกเลเยอร์แล้วนะเพราะผมปิดไปที่ทุกเลเยอร์หายหมดไหมครับหายหมดใช่ไหมแล้วท่านลองไล่เปิดมาตั้งแต่ไหนครับฐานรากต่อหม้ออะไรผมอาจจะจัดเลเยอร์อาจจะบางอย่างอาจจะไม่มีนะครับแต่โปรดสังเกตว่าพอวันไหนที่มีเลเยอร์มันก็จะเริ่มมีขึ้นมานะครับนะเราก็จะทำงานลักษณะแบบนี้ครับก็คือทำทุกอย่างให้อยู่ในเลเยอร์ของมันนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับให้เข้าใจเลเยอร์คร่าวๆก่อนเอาต่อไปครับไปที่แมทีเรียลบ้างสิครับเรามีแมทีเรียลอะไรบ้างครับคลิกไปที่แมทีเรียลแล้วคลิกไปที่รูปบ้านสิครับเรามีแมทีเรียลอะไรบ้างครับเมาส์วางสิสีดำไหมนะ1เลเยอร์แมทีเรียลอะไรครับคอนกรีต2สีกันสนิมแล้วก็อะไรครับสีหลังคาอันนี้คร่าวๆนะต่อไปครับไปที่คอมโพเนนต์บ้างเรามีคอมโพเนนต์อะไรบ้างครับคลิกไปที่รูปบ้านสิครับมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างคริสกับอันนี้มันรูปหรือสร้างตอนไหนครับไม่เป็นไรให้รู้เท่านั้นเองว่าเรามีคอมโพเนนต์คริสก็เป็นคนในเวอร์ชั่น2018นะครับ17เอาไลเนอร์นะครับอันนี้เยอะแยะไปหมดลองคลิกครับให้เห็นหน้าตามันเห็นไหมครับที่เอาไลเนอร์เราจะมีอะไรครับชิ้นงานเต็มไปหมดถูกไหมลองคลิกสักอันสิครับอันแรกเลยสี่ขีดร้อยนะครับอันบนสุดนะครับแล้วในโมเดลถูกเลือกด้วยไหมครับถูกเลือกด้วยนะครับนะนี่คือเอาไลเนอร์นะคร่าวๆนะครับต่อไปสอนท่านควบคุมหน้าจอให้ได้อย่างใจครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ยุ่งการควบคุมหน้าจอเลยแค่ให้รู้ว่าอยากให้ท่านทำไมครับมีเครื่องมือเหมือนผมมีอะไรครับมีตัวของตาอะไรครับลากทูเซฟแล้วก็มีอะไรครับตัวนี้แล้วก็มีอะไรครับมีตัวนี้เป็นอะไรครับเมชเมนต์นะเอาต่อไปครับเรามารู้จักการเครื่องมือควบคุมหน้าจอสิ่งแรกนะครับที่เราต้องเช็คก่อนคือเมาส์ท่านมีล็อกกลางไหมครับเช็คสิครับมีไหมถ้ามีลองขยับเมาส์ไปด้านหน้าครับล็อกกลางไปด้านหน้างานต้องซูมเข้ามาซูมไหมครับตอนนี้มันซูมเข้ามาไหมถ้าผมเมาส์ถอยหลังมันต้องซูมออกมันซูมออกไหมครับซูมออกก่อนไปไกลกว่านี้ท่านไปที่ตำแหน่งนี้หน่อยครับเห็นหมุดนี้ไหมครับย้ำว่าหมุดนะอย่าไปกดปิดตรงนี้ห้ามเด็ดขาดอย่าไปกดปิดตรงนี้ด้วยไม่ต้องเห็นหมุดไหมครับคลิกไปที่หมุดฐานของเรามันจะถูกซ่อนไปถูกซ่อนไหมซ่อนไหมครับแล้วมันจะกลายเป็นแถบ4แถบ5แถบอยู่ด้านขวามือเห็นไหมครับใช่ไหมถ้าเราขยับเมาส์ไปโดนมันจะออกมาตอนนี้เราซ่อนมันไว้แบบนี้ครับทำไมต้องซ่อนเนี่ยหน้าจอเรามันเล็กหรือใหญ่ครับผมบอกแล้วเราทำงานตามทรัพยากรหน้าจอเราเล็กนะและสไตล์ของผมนะครับเป็นสไตล์การสอนเพื่อสร้างจอมยุทธไม่เน้นในท่านพกอาวุธเยอะปัญหาของคนที่พกอาวุธเยอะคือปัญหาอะไรครับรู้เปล่าแม้ว่าจะเป็นสุดยอดปรมาจารย์ก็ตามพอพกอาวุธเยอะท่านเห็นเวลาเนี่ยยุทธหัตถีไหมครับถ้าพกอาวุธเยอะต้องมีคนคอยเลือกอาวุธเพราะมันมากเกินไปนั้นก็คือที่ผมไม่อยากท่านพาอาวุธมาเยอะไม่อยากท่านทำไมครับเสียเวลาหาเครื่องมือนั่นเองนะพกน้อยๆพอมาตามผมมาสิครับทีนี้เมื่อกี้ไอ้ท่านลองเมาส์แล้วลองขยับเมาส์ไปด้านหน้าครับมันซูมเข้าไหมขยับเมาส์ถอยหมาเราครับมันซูมออกไหมครับสูงเข้าสูงออกลองขยับดู
เมาส์ที่ดีเมื่อท่านขยับไปหน้าไปหลังนะครับมันต้องลื่นแบบนี้เหมือนในหน้าจอครับไม่ใช่ขยับแล้วมันติดๆขัดๆอย่างนั้นแสดงว่าเมาส์ทำไมครับเมาส์เสียเมาส์สกปรกนะครับท่านต้องไปทำไมครับไปหาซื้อใหม่หรือไปให้ร้านมันล้างให้นะเอาต่อไปครับนี่คือการขยับเมาส์เอาต่อไปครับเช็คปุ่มกลางเมาส์อีกอันหนึ่งช่วยกดตรงๆไปที่ปุ่มกลางเมาส์สิครับช่วยกดตรงๆไปที่ปุ่มกลางเมาส์มันต้องเป็นรูปแบบนี้เป็นไหมครับถ้ามันเป็นท่านลองกดค้างไว้ครับแล้วขยับแล้วปล่อยกดค้างไว้ครับแล้วขยับแล้วปล่อยมันจะหมุนอาคารได้กดค้างไว้ขยับขึ้นบนแล้วปล่อยมันจะตีลังกาอาคารได้ได้ไหมครับลองดูกดค้างไว้ขยับปล่อยกดค้างไว้แล้วขยับปล่อยแล้วกดขยับออกมาแล้วลองซูมด้วยสิครับขยับไปมุมไหนแล้วลองซูมเข้าไปสิครับได้ไหมครับกดเมาส์กลางค้างไว้ขยับแล้วปล่อยเป็นการออร์บิทครับแต่ถ้าจะซูมให้ใช้วิธีอะไรครับเลื่อนลูกล้อไปมานะครับนี่คือซูมเข้าซูมออกอันนี้คร่าวๆเช็คเมาส์ว่าเมาส์เราดีก่อนเอาต่อไปครับต่อไปเช็คคีย์บอร์ดตอนนี้นะครับขอให้ท่านนะครับเช็คคีย์บอร์ดกดตัว Z ครับเมาส์ของท่านหน้าจอของท่านต้องขึ้นเป็นตัวเครื่องหมายนะครับลูกแว่นกดตัว T สิครับต้องเป็นตลับเมตรกดตัว L ต้องเป็นดินสอมีของใครไม่เป็นไหมครับมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตตามผมนะครับท่านที่เป็นแล้วก็ตามเกิดวันหลังมีปัญหานะครับให้เซตตามผมตอนนี้เราจะมาเซตเครื่องมือคีย์บอร์ดของเราก่อนครับเซตคีย์บอร์ดของเราก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนะครับเซตคีย์บอร์ดของเราก่อนคร่าวๆตามมาครับไปที่ Windowsที่ Windows ครับไปที่ไหนครับไปที่ Preference นะครับ Windows ไปที่ Preference นะตัวอีกรอบครับไปที่ Windows แล้วก็ไปที่ Preference นะครับที่ Windows ไปที่ Preference แล้วให้ไปที่ตัวของช็อตคัทครับตัวอีกรอบนะตัวอีกรอบนะอันนี้เราจะมาบ่อยนะ Windows Preference ครับ Preference แปลว่าการตั้งค่าใกล้ๆ preference คือ model info นะครับ preference กับ model info สังเกตมันอยู่ในอะไรครับมันอยู่ในเส้นขั้นเดียวกันหมายความว่าไงครับมันหมายความเป็นการตั้งค่าโปรแกรมเหมือนกันแต่โปรการตั้งค่าอะไรที่มีผลต่อโมเดลนี้ก็คืองานแบบนี้อันเดียวนะครับมันจะอยู่ใน model info ไม่มีครับใครมีเมาส์2ตัวมั้งครับขอยืมหน่อยมีมั้ยครับมีใครพกเมาส์มาเบื่อมั้งเนี่ยเมื่อกี้อะไรแล้วครับลืมไปที่ Windows แล้วไปที่ไหนครับ Preference แล้วไปที่ช็อตคัทครับปุ่มที่จะรีเซ็ตคีย์บอร์ดของเราให้มันสามารถใช้งานสกรีนอัพได้คือปุ่มนี้ครับปุ่มรีเซ็ตเอานะครับคลิกลงไปคลิกไปที่รีเซ็ตเอาครับแล้วกดโอเคแล้วตอนนี้เมื่อกี้ใครที่บอกว่าอะไรครับกด Z แล้วมันไม่ขึ้นแว่นกด T ไม่ขึ้นตารางเมตรกด L ไม่ขึ้นดินสอตอนนี้ขึ้นหรือยังครับขึ้นแล้วนะนะวันนั้นโอเคนะครับไม่ต้องจดนะเดี๋ยวเราเข้ามาบ่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้อยู่แล้วครับนะใช้การฝึกฝนนะครับนะคือจดไปก็ไม่มีประโยชน์กลับไปก็ไม่ใช่ก็ลืมอีกนะครับนะให้เรียนให้เข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วท่านไปค่อยถ้ามันตรงไหนงงก็ค่อยไปทบทวนวิดีโอนะครับโอเคครับตอนนี้เราได้คีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเรามาควบคุมหน้าจอทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นครับการควบคุมมุมมองก่อนครับเห็นข้างบนไหมครับมุมมองไปที่มุมมองท็อปวิวสิครับไปที่มุมมองท็อปวิวมันเป็นการมองจากด้านไหนครับด้านบนมุมมองด้านหน้าครับกดฟรอนต์ครับเป็นมุมมองด้านไหนครับด้านหน้าไปมุมมองด้านขวาสิครับมองจากด้านขวาพอเริ่มเข้าใจแล้วนะมันด้านอื่นก็เหมือนกันขอมุมมองท็อปวิวครับทุกคนไปที่มุมมองท็อปวิวและผมอยากให้ท่านซูมออกมาหน่อยครับถอยออกมาเห็นเส้นสีแดงไหมครับนั่นคือแกน x ในมุมมองท็อปวิวนะมันคือแกน x เส้นสีเขียวคือแกน y แล้วสังเกตที่มุมของมันมีคำว่าอะไรครับมีคำว่าท็อปนะมีคำว่าท็อปนะสังเกตครับมุมมีคำว่าท็อปทีนี้มาดู x กับ y แล้วก็สีน้ำเงินคือแกนอะไรครับ z
x y z ครับอ้าวผมซูมถอยมาอีกสักนิดหนึ่งครับตอนนี้ด้านหน้าอาคารอยู่ไหนครับด้านหน้าอาคารอยู่ไหนหันหาแกเลยครับแกน x ตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงไหนครับเรานั่งอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมือขวาเรานี่มือซ้ายเราให้จินตนาการไปถึงว่าถ้าเรายังไม่สนใจแกน z นะครับตอนนี้ x กับ y นั่นคือโต๊ะทำงานเราครับไอ้ระนาบ x y เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโต๊ะเราทำงานเราตอนนี้อยู่ที่นี่ครับแล้วเรานั่งอยู่หน้าโต๊ะนะครับอ้าวนะผมจะให้ท่านเข้าใจเรื่องแกนก่อนอ่ะพอเรานั่งอยู่หน้าโต๊ะไอ้เส้นสีแดงแกน x คือขอบโต๊ะที่ติดกับอกเราครับนะแกน y คือขอบโต๊ะด้านไหนเราครับซ้ายมือเรานี่คือแกน y นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามองเป็นอะไรครับจากด้านบนมันก็เหมือนที่เราคุ้นชินเวลาเขียนแปลนนั่นเองอันนี้เข้าใจนะครับงั้นเวลาท่านไปทำงานหน้าบ้านต้องหันหาแกนอะไรครับเวลาเขียนแบบแกน x สมมติเขียนเดียวๆนะไม่พูดถึงการวางผังหน้าวางผังมันอาจจะหันหลายทิศนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องวางผังแต่สมมติเราเขียนงานเดียวๆหน้าบ้านหันหาแกน x ครับแล้วเราเหมือนนั่งอยู่ตรงนี้งั้น x ก็คือซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับนะ y ละครับคือหน้าอะไรครับหน้าหลังนั่นเองแล้ว z ก็คือบนล่างนะครับอ้าวทีนี้เวลาเขียนงานให้อยู่บนระนาบ xy นะครับนะให้อยู่บนระนาบ xy อย่าออกมานอกโต๊ะให้อยู่บนโต๊ะ xy คืออยู่บนโต๊ะอย่าให้ออกมานอกโต๊ะเอาของมาวางได้ข้างๆใช่ไหมครับเช่นท่านอาจจะมาวางได้แต่ชิ้นงานคุมไว้มันอยู่ตรงนี้นะเวลาจะเขียนแปลนเริ่มต้นเขียนแปลนก็มาเขียนที่ไหนครับระนาบอะไรครับxy เพราะดินอยู่ที่ด้านหน้าอะไรครับถ้าเราพูดถึงงานก่อสร้างอาคารเราดินอยู่ที่ไหน xy นั่นเองอ้าวต่อไปครับขอมุมมอง iso view สิครับเราจะเห็นเหมือนกันคลิกไปที่ iso view เริ่มเห็นแกน z แล้วยังครับเพราะฉะนั้นโต๊ะทำงานเราคืออะไรครับ x กับอะไรครับ y ส่วนแกน z แนวอะไรครับแนวดิ่งนั่นเองนะแนวดิ่งนะอันนี้แค่เข้าใจคร่าวๆนะครับส่วนเรานั่งทำงานอยู่หน้าแกน x นั่นเองนะครับเรานั่งอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้นะนะครับหน้าบ้านหน้าเราอ้าวโอเคนะครับนี่เข้าใจเรื่องของมุมมองนะครับอ้าวต่อไปครับกลับมาเรื่องของการควบคุมหน้าจอหน่อยครับนอกจากการซูมด้วยเมาส์แล้วเรายังมีการซูมด้วยคำสั่งด้วยครับบางทีเราลืมพาเมาส์มาซูมด้วยคำสั่งก็คือเช่นคำสั่งซูมรูปแว่นคลิกไปที่รูปแว่นสิครับหรือกดปุ่มตัว Z ครับตัวย่อก็คือตัว Z คลิกตัว Z ครับอ้าวแล้วตอนนี้เราจะไม่ซูมด้วยลูกล้อครับเราจะซูมด้วยการคลิกซ้ายลงไปที่หน้าจอครับใช้เมาส์คลิกซ้ายที่เมาส์ครับพอคลิกซ้ายที่เมาส์กดค้างไว้แล้วขยับเมาส์ครับขยับเมาส์นะไม่ใช่สกอร์เมาส์นะครับขยับเมาส์ครับมันจะเป็นการซูมด้วยอะไรครับซูมด้วยเมาส์ซูมด้วยคำสั่งแซดนะนะแล้วก็ขยับเมาส์ต่างกันยังไงโปรดสังเกตนะไอ้ท่านสังเกตความต่างครับการซูมด้วยคำสั่งแซดนะครับไม่ว่าท่านจะกดค้างตรงไหนภาพจะถูกซูมจากกลางของหน้าจอเสมอแต่การซูมด้วยเมาส์ท่านเอาเมาส์วางไว้ไหนนะครับมันจะศูนย์กลางการซูมอยู่ที่เมาส์ของท่านนะอันนี้คือความต่างนะครับความต่างนะอ้าวทีนี้ถามว่าของจริงซูมด้วยอะไรซูมด้วยเมาส์นะครับนะอันนี้ให้รู้ว่ามันซูมได้พอซูมต่อไปอันนี้ใช้บ่อยครับซูม x10 ท่านช่วยสกอร์เมาส์ให้มันเล็กสิครับให้ชิ้นงานเราเล็กสิแล้วกดซูม x10 สิครับซูม x10 ตัวย่อนะครับก็คือชิปบวกกับ z นะชิปก็คือปุ่มอะไรครับลูกศรที่ขึ้นนะครับบวกกับอะไรครับปุ่มอะไรครับ Z มันอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะชิป Z ครับซูม X10 อ้าวกดชิป Z สิครับมันซูมชิ้นงานเรามาเต็มหน้าจอไหมแล้วลองกดพรีวิวครับซูมพรีวิวมันจะย้อนกลับไปกดชิป Z หรือซูม X10 มันจะเต็มหน้าจอกดอะไรครับซูมพรีวิวมันจะย้อนกลับไปเห็นไหมครับได้ไหมนะครับพอเข้าใจนะครับทีนี้ซูมอีกซูมนะครับซูมวินโดว์ครับซูมวินโดว์คลิกไปที่ซูมวินโดว์ครับแล้วเราไปคลิกซ้ายที่หน้าจอขยับเมาส์และปล่อย
มันจะเลือกซูมได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการครับผมอยากซูมตรงไหนผมก็ใช้ซูมวินโดว์ครับนะครับนี่คือซูมเดี๋ยวเอาไว้หมดนะซูมลองซูมเข้าไปเยอะๆสิครับทีนี้พอซูมเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราอยากถอยให้มันเต็มหน้าจออีกครั้งทำไงครับชิปแซดครับผมนี้ใช้บ่อยนะชิปแซดใช้เป็นประโยชน์นะครับกลับมาเต็มหน้าจออีกไหมครับตอนนี้ผมอยากให้เมาส์ให้ท่านเอาเมาส์วางเหนือดั้งสักชิ้นสิครับหาดั้งสิครับคลิกขวาที่ดั้งสักชิ้นหนึ่งเอาเมาส์วางเหนือดั้งสักชิ้นนึงครับแล้วคลิกขวาเราอยากซูมให้มันดั้งเต็มหน้าจอครับมองลงไปด้านล่างครับพอคลิกขวาหาซูมซีเลคชั่นสิครับนะเดี๋ยวก็ตามสั่งย่อยมันนะผมคลิกขวาที่ดั้งครับแล้วผมกดซูมซีเลคชั่นมันจะซูมดั้งขึ้นมาเต็มหน้าจอครับเห็นไหมนี่ซูมซีเลคชั่นนะครับงั้นอยากซูมอะไรให้เต็มหน้าจอคลิกขวากดซูมซีเลคชั่นครับมันจะซูมชิ้นงานนั้นขึ้นมาเต็มหน้าจอนะเช่นผมคลิกขวาที่อะไรครับจันทันอันนี้กดซูมซีเลคชั่นครับแล้วมันจะซูมขึ้นมาเต็มหน้าจออยากให้ทุกชิ้นงานก็คือทั้งโมเดลซูมเต็มหน้าจอกดชิปอะไรครับชิปแซดนะครับเห็นไหมมันก็จะซูมชิ้นงานทุกชิ้นงานครับเต็มหน้าจอได้ไหมครับซูมนะเอาต่อไปครับแผนบ้างแผนบ้างแผนซูมนะครับแล้วซูมที่เราใช้บ่อยก็คือใช้เมาส์ซูมกับอะไรครับชิปแซดนะหรือซูมซีเลคชั่นนะไอซูมขอโทษครับซูมเอ็กเทนเดี๋ยวซูมซีเลคชั่นผมก็พาตั้งสั่งย่อครับต่อไปครับผมอยากท่านแผนรูปบ้างแผนคือปุ่มนี้ครับหรือตัวย่อคือตัว H ฮ่องกงนะครับปุ่มนี้ครับตัวย่อมันคือตัวนี้ครับเราอย่าไปจำนะครับเราใช้จินตนาการทำไมก็ใช้ตัว H ครับบอกผมได้ไหมเพราะตัว H ท่านคิดดูสิครับมันไปได้ทุกทิศไหมมันเหมือนไปทุกทิศได้ครับแผนนะครับนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราคลิกที่แผนสิครับหรือกด H อ่องกงครับคลิกลงไปเมาส์เราจะกลายเป็นรูปมือครับแล้วให้เราคลิกที่คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ครับที่ตัวหน้าจอแล้วขยับครับเราสามารถจับอาคารแผนได้ไหมครับขยับออกมาขยับได้แต่โปรดสังเกตเมื่อเราเข้าคำสั่งแผนเรายังซูมด้วยเมาส์ได้ไหมครับลองสกอร์เมาส์สิครับกด H เป็นรูปมือแล้วลองสกอร์เมาส์ของเราสิครับเลื่อนเมาส์เราเนี่ยครับลูกล้อกลางนะครับยังซูมเข้าออกได้ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการซูมด้วยเมาส์คือไม่ว่าเราจะอยู่ในคำสั่งอะไรมันทำไมครับใช้งานได้ตลอดเวลาสกอร์ดูเห็นไหมครับแล้วลองแผนสิครับเห็นไหมเราสามารถปรับตำแหน่งของอาคารได้นะครับให้มันอยู่ตรงโน้นตรงนี้แต่โปรดสังเกตมันไม่ได้เป็นการย้ายนะครับเป็นการแก้อะไรครับขยับมุมมองนั่นเองนะสังเกตเห็นไหมอาคารก็อยู่ที่เดิมเพราะแกนกับอาคารมันก็ตามไปด้วยนะครับต่อไปครับออร์บิทครับเมื่อกี้เราลองแล้วด้วยเมาส์ตอนนี้มาลองด้วยปุ่มบ้างครับออร์บิทนะครับย่อด้วยตัว O ครับย่อด้วยตัว O กด O ครับแล้วมันจะเป็นรูปอะไรครับออร์บิทเห็นไหมครับกด O คอสสเปซบาร์สิครับคอสสเปซบาร์ปุ่มยาวๆที่คีย์บอร์ดของเราครับมันเป็นการออกจากคำสั่งแล้วตอนนี้ไม่ต้องกด O ลองกดเมาส์กลางเราสิครับเหมือนกันไหมกดเมาส์กลางเราค้างไว้เหมือนกันไหมครับกับกด O เพราะนั้นเวลาทำงานจริงก็ไม่ต้องกด O กดอะไรครับกดเมาส์กลางเรากดค้างไว้ขยับแต่ถ้าท่านกด O ท่านต้องกดซ้ายนะครับคลิกซ้ายนะครับกดค้างไว้แล้วขยับไม่จำเป็นนะยกเว้นว่าลืมพาเมาส์มาเคยมีคนหนึ่งครับตอนวันนั้นไปอบรมที่อุบลจัดอบรมที่อุบลมาจากเซนทันพัฒนาคือเพื่อเซนทันนั่นเองแกไม่ใช้เมาส์แกไม่ใช้อะไรเลยครับแกใช้ปากกาเขียนแบบโอ้โคตรสุดยอดเลยใช้ปากกาเหมือนผมนะครับนะเขียนแบบนะนั่นมือโปรเลยนะครับโอเคครับมาทีนี้เราพอเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเรามีเครื่องมือควบคุมนะครับก็คืออะไรครับ1ซูม2แผน3อะไรครับออร์บิทแต่เราจะไม่ใช้ปุ่มพวกนี้จะใช้เมาส์ทวนการใช้เมาส์ครับคอสเปซบาร์ซูมครับทำยังไงเลื่อนลูกล้อกลางเข้าออกหลังจากนั้น
ออบิททำไงครับกดอะไรครับกดเมาส์กลางค้างไว้แล้วขยับแพนครับแพนต่อจากออบิทครับกดเมาส์กลางเราค้างไว้แล้วกดชิปสิครับร่วมกันปุ่มชิปครับปุ่มลูกศรชี้ขึ้นนะครับมันแพนได้ไหมครับกดเมาส์กลางค้างไว้แล้วกดชิปนะมันเป็นการแพนนะครับนะมันเวลาทำงานจริงใช้เมาส์นะครับเป็นหลักนะนั้นแต่เห็นว่าเมื่อเมาส์สำคัญเราใช้เมาส์ถูกๆได้ไหมครับใช้เมาส์อันร้อยได้ไหมไม่เหมาะนะนะครับไปหาซื้อเมาส์ดีๆนะครับสัก400-500ยี่ห้อที่แนะนำอยากแนะนำท่านนะมันเป็นของถูกหน่อยแต่ว่ามันใช้ทนนะครับยี่ห้อโลจิเทคหรืออะไรสักอย่างนะครับนะโอ้มันจางใช้จนจางเลยครับหายี่ห้อไม่ได้อันนี้ประมาณ400-390 บาทนะครับกินแบตน้อยด้วยยี่ห้อที่ไม่อยากท่านใช้นะครับก็คือยี่ห้อที่กินแบตเยอะอันไหนที่พอใช้กินแบตเยอะไม่กี่วันไม่ถึงเดือนนะครับแบตหมดไปก้อนครับเพื่อนทิ้งเลยนะครับนะระยะยาวมันไม่คุ้มนะใช้แบบนี้ครับตามบ้าๆบอๆก็ใช้ได้เป็นหลายเดือนนะโอเคนะครับเรารู้จักการซูมงานแพนแล้วทีนี้ครับกลับมาที่เครื่องมือนี้กีสิครับเครื่องมือควบคุมมุมมองไปที่ท็อปวิวหน่อยครับหรือด้านหน้าดีกว่าชัดดีไปที่ด้านหน้าสิครับท่านโปรดสังเกตมันจะจัดมุมมองให้เราเป็นด้านหน้าแต่มันยังเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟไหมครับเป็นไหมเป็นครับถ้าเราอยากให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆภาพ2มิติล่ะครับเราเรียกมันว่ามุมมองแบบพาราเลลครับมาครับตามผมมาไปที่คาเมล่าครับช่วยจัดมุมมองแบบด้านหน้าแล้วให้ท่านคลิกไปที่คาเมล่าที่คาเมล่าโปรดสังเกตครับตอนนี้เราอยู่ในมุมมองเปอร์สเปกทีฟมันมีมุมมอง3มุมมองครับ1 2 3เรากำลังอยู่ที่มุมมองที่2มุมมองที่3ไม่ต้องไปสนใจมันครับ2 point เปอร์สเปกทีฟเราจะสนใจ2อันนี้ครับ parallel projection กับเปอร์สเปกทีฟคลิกไปที่ parallel projection สิครับแล้วดูซิว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับคลิกไปที่คาเมล่าแล้วคลิกไปที่ parallel projection อะไรเกิดขึ้นครับมันเหมือน2มิติที่เราวาดอยู่ไหมครับเหมือนลองพลิกด้านขวาสิครับเป็นมุมมองด้านขวาไหมคลิกด้านบนสิครับมุมมองจากด้านบนนะครับท็อปวิวเป็นเหมือนแปลนไหมครับนะนะครับพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีมุมมองที่เราอยากจัดการอยู่2มุมมองก็คืออะไรครับไปที่คาเมล่าก็คือประกอบไปด้วยอะไรครับผมให้ท่านแนะนำใช้2มุมมองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตั้งคำสั่งย่อครับให้กับเปอร์สเปกทีฟตอนนี้เปอร์สเปกทีฟโปรดสังเกตข้างหลังมีตัวย่อไหมครับมีไหมแต่ถ้าเราไปที่ draw โปรดสังเกตนะหรืออันนี้ก็ได้ครับไปที่ tool สิครับเห็นไหมเอาเมาส์วางที่ tool สิครับคลิกลงไปโปรดสังเกตด้านหลังนี่คือตัวย่อของคำสั่งครับเต็มไปหมดไหมครับเนี่ยยางลบ elast ย่อโดยตัวอะไรครับ e paint bucket การจัดการ material ย่อโดยตัว bคำสั่ง move ย่อโดยตัว m rotate ย่อโดยตัว q scale ย่อโดยตัวอะไรครับ s put pull ย่อโดยตัว p นี่คือคำสั่งย่อเดี๋ยวเราจะไปตั้งคำสั่งย่อให้กับอะไรครับอันนี้ครับ camera แล้วก็อะไรครับ perspective เราจะย่อมันด้วยตัว v ครับเดี๋ยวมาครับผมพาท่านไปตั้งคำสั่งย่อตามผมมาครับไปที่เดิม window แล้วไปที่ไหนครับตั้งคำสั่งย่อ preference แปลว่าการตั้งค่าไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ Preference นะครับพอไปที่ Windows แล้วไปที่ Preference นะครับเราจะตั้งคำสั่งย่อครับไปที่ช็อตคัทครับที่ช็อตคัทให้ท่านเสิร์ชที่ช่องฟิลเตอร์นะครับผมตัวอีกรอบนะตั้งคำสั่งย่อครับไปที่ Windows ไปที่ Preference ครับแล้วให้ไปที่ช็อตคัทแล้วช่องฟิลเตอร์ครับให้เสิร์ชครับช่องฟิลเตอร์เสิร์ชมาช่องฟิลเตอร์เสิร์ชคำว่าเปอร์ครับ PER เจอไหมครับคำสั่งแรกเลยอยู่บนสุดเจอไหมครับคาเมล่าเปอร์สเปกทีฟเจอไหมครับเจอใส่คำสั่งย่อมันครับตัว V ใส่ตัว V ครับแล้วกดบวกครับเพื่อตัว V ลงไปอยู่ช่อง Assign ครับกดบวกทวนอีกรอบพิมพ์เปอร์เจอ Perspective ครับแล้วใส่คลิกเลือกมันด้วยครับมันเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ย
แล้วใส่ตัว v ให้มันกดบวกครับแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรเสิร์ชต่อครับเสิร์ชอีกคำสั่งนึงครับ top 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 มุมมอง top view นั่นเองเห็นไหมเจอไหมครับมุมมอง top view camera standard view แล้วก็อะไรครับ top เจอไหมครับแล้วคลิกกันเป็นสีฟ้าด้วยนะแล้วใส่ให้มันสิครับชิป v ชิปก็คือปุ่มอะไรครับชี้ขึ้นกับปุ่ม v ครับกดลงไปชิป v แบบนี้เราไม่สามารถใช้ตัวย่อแบบ AA AB AC ได้นะครับมันต้องการแค่ตัวเดียวถ้าจะใช้ปุ่มอื่นร่วมต้องเป็นปุ่มชิปหรือปุ่มคอนโทรลผมไม่แนะนำให้ท่านใช้ปุ่มคอนโทรลเลยครับเพราะว่า Windows มันใช้เยอะแล้วนะเลี่ยงไปใช้ชิปครับชิป V กดบวกครับแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เราตั้งคำสั่งย่อ2คำสั่งคือ Camera เปิดCamera เปิด Perspective กับ Top นะครับอ้าวกดปุ่มโอเคครับนะพอชิป V อยู่ล่างแล้วเลื่อนมาด้านล่างครับกดปุ่มโอเคเรียบร้อยอ้าวตอนนี้ผมอยากให้ท่านนะครับไปที่มุมมองด้านหน้าแล้วท่านสังเกตสิครับมันเป็นอะไรครับคาเมล่าอยู่ใช่ไหมครับกด V สิครับกด V กดปุ่ม V มันเป็นมุมมองอะไรครับเปิดเปอร์สเปคทีฟกด V ซ้ำครับกลับไปเป็นอะไรครับคาเมล่ากด V อีกเป็นเปอร์สเปคทีฟกดซ้ำอีกครับเห็นไหมดีไหมครับไม่ต้องเสียเวลาไปที่ไหนครับคาเมล่าแล้วมาที่นี่เห็นไหมครับเราสังเกตตอนนี้ที่คาเมล่าแล้วหลังเปิดเปอร์สเปคทีฟเรามีตัวอะไรครับตัว Vแต่เนื่องจากเราย่อพอเรากดซ้ำมันเลยกลับไปมุมมองอะไรครับมุมมองสลับมุมมองนะต่อไปตอนนี้ท่านอยู่มุมมองไหนก็ได้และผมอยากให้ท่านกดชิป V สิครับอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นครับกดชิป V อะไรเกิดขึ้นครับกลับไปมุมมองอะไรครับท็อปวิวดีไหมครับเนี่ยเพราะท็อปวิวเราใช้บ่อยที่สุดแล้วครับเขียนปลอมเขียนแปลนมาเขียนที่ท็อปวิวก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักเบรก15นาทีก่อนพักเบรกตามผมครับไปที่คาเมล่าคลิกลงไปที่คาเมล่าเอ้ยขอโทษครับผิดครับคลิกไปที่วิวแล้วไปที่ทูลบาร์ครับแล้วหน้าเครื่องมือที่เรียกว่าพระเอกของเราที่เราใช้เรียนนะครับโปรไฟล์บิลเดอร์ฮะโปรไฟล์บิลเดอร์เจอครับติ๊กไปหน้าโปรไฟล์บิลเดอร์แล้วกดอะไรครับกด close หรืออีกวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งสังเกตเมาส์เราอยู่ที่หน้าจอเป็นสีดำขยับขึ้นที่แถบเครื่องมือด้านบนครับขยับขึ้นที่แถบกลายเป็นสีอะไรครับสังเกตขาวคลิกขวาครับแล้วให้ท่านไปติ๊กหน้าอะไรครับ profile viewer เราจะมีถาดเครื่องมือขึ้นมาชื่อว่าอะไรครับ profile viewer 2ผมทวนอีกรอบนะครับผมไปที่วิวไปที่ทูลบาร์แล้วผมติ๊กหน้าอะไรครับหน้าโปรไฟล์วิวเดอร์2ครับแล้วผมกดอะไรครับกด close นะครับเรามีเครื่องมือโปรไฟล์วิวเดอร์นะครับจัดมันสิครับให้ขยับไปอยู่หลังนะครับจับที่ไหนครับเวลาจับมันจับที่มุมบนมันนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับกดค้างไว้ขยับไปแล้วขอท่านกดไปที่ปุ่มนี้ครับprofile builder dialog แล้วมันต้องขึ้นหน้าต่างเหมือนผมครับขึ้นเหมือนไหมครับของใครไม่ขึ้นเดี๋ยวนั่งอยู่ต่อของใครขึ้นก็เชิญพักเบรกครับแล้วเดี๋ยวผมจะเซฟวิดีโอไว้ให้ดู